าสนาคือน้ำดับไฟไฟราคะตัณหาหรือว่าไฟโลภไฟโกรธไฟหลงไม่หัวใจสัตว์โลกถ้าไม่มีน้ำคือธรรมะเป็นเครื่องระงับดับกันบ้างเลยหัวใจดวงนั้นจะเป็นเหมือนไฟทั้งกองอยู่เผารนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆไม่สำคัญกับสถานที่แต่สำคัญที่ความรุ่มร้อนเผารนจิตใจเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆมันเผารนอยู่ภายในไม่มีเวลาไม่มีอิริยาบถใดพอที่จะว่างเว้นนอกจากมีธรรมเข้าไประงับดับกันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อมวลสัตว์อยู่มากทีเดียวผู้ต้องการหวังความสุขความเจริญหวังหนีร้อนพึ่งเย็นก็ต้องเห็นโทษแห่งไฟทั้งหลายที่สมอยู่ภายในจิตใจและเห็นคุณแห่งธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำสำหรับดับไฟเหล่านี้ให้พอลดหย่อนผ่อนผันพอหายใจได้บ้างพอบรรเทาไม่รุ่มร้อนจนเกินเหตุเกินผลเกินประมาณนิดเกินสติกำลังความสามารถที่จะอดทนได้บางรายถึงกับเป็นบ้าไปเพราะไฟเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยในโลกเราที่ปราศจากธรรมเป็นเครื่องยืนยารักษาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอยู่มากไฟราคะดับด้วยน้ำอันใดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดับด้วยธรรมซึ่งเป็นคู่ปรับของกันและกันจึงให้ดับด้วยการพิจารณาอสุภะปฏิกูลโสโครกและอันจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีประจำอยู่กับสิ่งที่จิตใจไปพัวพันหรือรักชอบเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอสุภะเรื่องปฏิกูลเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อไฟประเภทนั้นโทสะเกิดขึ้นพึงระงับด้วยความเมตตาเนี่ยละมักระงับกันด้วยการมองคนอื่นในแง่เหตุผลหนึ่งหรือการพิจารณาเรื่องราวที่ให้เกิดโทสะนั้นด้วยเหตุผลหนึ่งและย้อนเข้ามาดูตัวที่กำลังโกรธกำลังโมโหโทโสอยู่นั้นคือตัวพิษตัวภัยตัวไฟเผาลนจิตใจอยู่ในขณะนั้นก่อนอื่นที่จะลุกลามไปไหม้ผู้อื่นใดต้องไหม้ผู้โกรธผู้โมโหโทโสก่อนอื่นนี่เป็นของสำคัญให้ดูที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดเกิดขึ้นแห่งภัยคือความโทสะหรือความโกรธเมื่อเห็นสิ่งนี้เป็นภัยก็ระงับดับกันที่ตรงนี้ด้วยอุบายวิธีการต่างๆที่จะระงับดับมันได้เช่นเดียวกับเราคิดในทางผิดมันเกิดโทสะขึ้นมาบางครั้งบางคราวคนอื่นไม่มีความผิดแต่เราเป็นไปเข้าใจเองว่าผู้นั้นมีความผิดหรือผู้นั้นมีอะไรแก่ตนทั้งๆที่เขาไม่มีอะไรเลยก็เพราะความสำคัญของตนเองหลอกลวงตนเองให้เกิดโทสะขึ้นมาเกิดความโกรธความแค้นขึ้นมาก็ได้แม้จะมีผู้แสดงปฏิกิริยาอันเป็นความกระทบกระเทือนให้เกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นก็ตามผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรที่จะไปมองในแง่นั้นมองบุคคลนั้นมองเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นให้มากยิ่งกว่าการย้อนเข้ามาสู่จุดแห่งเหตุคือตัวโทสะซึ่งเกิดขึ้นที่ใจค้นคว้าหาเหตุหาผลแห่งความโกรธถือความโกรธเป็นจุดหมาย
หรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาถือตัวโกรธนั้นเป็นตัวโทษตัวภัยที่ทำลายตนเองอยู่ในขณะนั้นแล้วระงับกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆไม่ยอมเคลื่อนคลาดจากจุดนั้นไปเลยความโมโหโทโสหรือความโกรธจะลุกลามไปไม่ได้เมื่อเราเข้าสู่จุดแห่งเหตุของมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องแล้วด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาส่วนความหลงนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดมากมีแทรกอยู่กับกิเลสประเภทต่างๆเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเราที่จะยกออกมาพูดโมหะสักทีเดียวก็ไม่ได้เป็นความโลภนี่ก็มีความหลงมาแทรกความโกรธก็มีความหลงมาแทรกความรักก็มีความหลงมาแทรกความชังก็มีความหลงมาแทรกทั้งนั้นอันนี้มันแทรกได้หมดจึงระงับดับกันด้วยสติปัญญาอันแหลมคมเท่านั้นที่จะให้โมหะนี้สิ้นสุดลงไปเมื่ออวิชชาได้สิ้นสุดลงไปจากจิตเมื่อใดจึงทราบว่าเมื่อนั้นแหละโมหะอันสำคัญซึ่งเป็นรากเหง้าของจิตทั้งหลายจึงจะสิ้นลงไปหากอวิชชายังไม่สิ้นเมื่อไรโมหะก็ยังต้องมีมันรากแก้วจริงๆออกมาจากอวิชชาเราเป็นนักปฏิบัติทำหน้าที่ของการบวชเต็มภูมิของเราทุกวันเวลาทุกอิริยาบถด้วยการชำระสะสางกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่กับใจและเกิดขึ้นที่ใจก่อนอื่นที่จะลุกลามไปสู่ภายนอกต้องถือเป็นจิตเป็นงานอันสำคัญเราอย่าเห็นงานอื่นใดว่าเป็นงานจำเป็นหรือหนักแน่นมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการชำระกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความเพียรท่าต่างๆหรืออุบายวิธีต่างๆอยู่โดยสม่ำเสมออย่าเสียดายเวลาเวลาอย่าเสียดายอารมณ์แห่งความคิดความปรุงของใจซึ่งเคยหลอกล้อมาเป็นเวลานานแล้วเป็นประจำอยู่ภายในจิตดวงนั้นเรียกสังขารขันหรือสัญญาขันอันนี้ออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาผู้มีสติเท่านั้นถึงจะทราบเรื่องของสังขารและเรื่องของสัญญาที่มันออกหน้าออกตาอยู่ทั้งๆที่ไม่ได้มีอะไรมากระทบให้คิดให้ปรุงให้เกิดความสำคัญมั่นหมายก็ตามแต่มันเกิดขึ้นมาโดยลำพังของมันได้อย่างคล่องตัวไม่เหมือนกับวิญญาณที่คอยรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสจึงจะปรากฏขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องถือใจเป็นสำคัญมีสติคอยระมัดระวังเสมออย่าไปคุ้นเคยกับความเพียรแบบโลกๆเคยให้เป็นความเคยความชำนาญเคยไปในทางชำนาญอย่าถือว่าเคยเดินจงกรมแล้วก็เดินไปเฉยๆนั่งไปเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์ตามหลักแห่งความเพียร นั้นต้องมีสติเป็นเครื่องจดจ่อต่อเนื่องกันกับงานที่ตนทำเช่นผู้บริกรรมก็มีสติกำกับการบริกรรมของตนสืบเนื่องกันไปโดยลำดับผู้พิจารณาทางด้านปัญญาสติก็เป็นของสำคัญไปตลอดสายไม่มีที่จะละเว้นสติไปได้เลยการยืนการเดินไปที่ไหนสติให้มีอยู่กับตัวความมีสติอยู่กับตัวนั้นก็เหมือนมีเครื่องรับทราบนอกจากรับทราบแล้วสติปัญญาท่าทางต่างๆที่จะระมัดระวังหรือต่อสู้ต้านทานกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นย่อมทำหน้าที่ได้รวดเร็วกว่าคนไม่มีสติท่านจึงจุดสติเป็นของสำคัญ
ั้งแต่พื้นภาวนาการอบรมในเบื้องต้นก็ยังต้องอาศัยสติเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็เช่นเราไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวมากซึ่งนี่เคยไปอยู่แล้วและได้เห็นเหตุเห็นผลกันกับเรื่องของสติได้ดีพอเป็นหลักฐานพยานยืนยันและนำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้โดยไม่สงสัยคือเราไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวสติย่อมตั้งตัวอยู่เสมอการตั้งสติอยู่โดยสม่ำเสมอเพราะความระวังตัวทั้งกลัวตายก็กลัวทั้งกลัวจิตจะส่งออกไปสู่สิ่งที่กลัวนั้นก็กลัวจึงต้องระมัดระวังทั้งด้านแห่งอันตรายเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นเสือเป็นต้นทั้งภายในคือสติจะเผลอตัวจากความเพียรนี้ก็ระวังไม่เสียดายบังคับจิตไม่ให้เสียดายในอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นคิดไปเรื่องเสือเรื่องอันตรายใดๆไม่ยอมให้จิตเล็ดลอดออกไปคิดเป็นอันขาดให้จิตคิดปรุงเป็นคำบริกรรมก็ให้อยู่กับคำบริกรรมจิตปรุงพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธสืบเนื่องกับเป็นลำดับสละทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดภายนอกให้สติกับจิตกลมกลืนกันเป็นอันเดียวทีนี้เมื่อสติมีความสืบต่องานของจิตที่กำลังภาวนาก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาสามารถสั่งสมพลังขึ้นมาได้ในขณะนั้นกลายเป็นจิตที่มีความสงบตัวแน่นหนามั่นคงขึ้นทั้งที่เดินก็เดินได้อยู่เดินจงกรมกลับไปกลับมาก็เดินได้แต่จิตมีความแน่นมั่นคงอยู่ภายในตัวเองด้วยความมีสติเป็นเครื่องระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เคยกลัวก็หายเงียบไปไม่อยากคิดไม่เสียดายในความคิดเกี่ยวกับอารมณ์ประเภทนั้นแม้จะคิดออกไปถึงอารมณ์ที่น่ากลัวจิตก็เลยไม่กลัวพอคิดออกไปขณะเดียวเท่านั้นจิตก็ถอยกลับทันทีอยู่ด้วยความมั่นคงของใจใจเลยกลายเป็นใจที่กล้าหาญขึ้นมาในขณะนั้นทั้งที่ในเบื้องต้นเราเริ่มเดินจงกรมจิตกลัวมากแต่กลายเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจเดินสักเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีความสะท้านหวั่นไหวต่อเรื่องความกลัวอันใดทั้งสิ้นผลสุดท้ายเวลาจิตมีความแน่นหนามั่นคงเต็มกำลังของตัวเองในภูมินั้นแล้วอย่าว่าแต่ไม่กลัวเฉยๆเลยแม้เสือจะเดินเข้ามาผ่านทางจงกรมก็จิตนั้นจะเราเองนั่นน่ะสามารถจะเดินเข้าไปรูปคลำหลังเสือได้อย่างสะดวกสบายด้วยความจิตที่มีความอ่อนโยนไม่คิดเลยว่าเสือนั้นจะทำอันตรายอะไรแก่ตนได้เลยแต่ความจริงนั้นจะได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความรู้สึกในขณะนั้นไม่มีกลัวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าอันตรายไม่มีความสะทกสะท้านเพราะจิตมีความแน่นหนามั่นคงเต็มตัวเกินกว่าที่จะไปหมอบหรือไปกลัวหรือไปอ่อนน้อมต่อสิ่งนั้นว่าเป็นของน่ากลัวกลายเป็นจิตที่สง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญเต็มตัวขึ้นในเวลานั้นนี่ได้เห็นประจักษ์ใจมาแล้วเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรแม้จะเป็นนิสัยขี้ขลาดหวาดกลัวของมนุษย์เราที่มีชีวิตอยู่เช่นสัตว์ทั้งหลายกลัวก็ตามแต่ก็ต้องบังคับตนให้เข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นเพื่อการประคองความเพียรได้ดีเสมอมา
เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาที่เปลี่ยวๆอันเป็นที่น่ากลัวพระองค์ทรงเห็นเหตุเห็นผลแล้วและเวลาอยู่ในสถานที่น่ากลัวท่านก็แสดงให้เราได้เห็นได้อ่านดูแล้วเช่นทัชคสุหากว่าไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวเกิดความเปลี่ยวเปล่าขึ้นภายในจิตใจว้าเหวให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวนั้นจะหายไปหากระลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวยังไม่หายพึงระลึกถึงพระธรรมอันเป็นนิยานนิกัตธรรมแล้วความกลัวจะหายไปหากระลึกถึงพระธรรมความกลัวยังไม่หายให้ระลึกถึงพระสงฆ์แล้วความกลัวจะหายไปนั่นนี่แหละคือหลักประกันจิตไม่ให้กลัวคือหลักธรรมจะเป็นพุทธธรรมสงฆ์อันใดก็ตามเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นและเวลาเรานำมาประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสั่งสอนไว้โดยไม่จิตเล็ดลอดออกไปสู่สิ่งอื่นสิ่งใดที่เป็นของน่ากลัวหรือไม่กลัวก็ตามให้มีความกลมกลืนกันอยู่กับธรรมบทนั้นๆจิตจะมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในตนโดยลำดับลำดับจนกระทั่งแน่ชัดภายในจิตใจว่าจิตนี้หาความสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่ได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องความกลัวใดๆทั้งสิ้นนั่นรู้ได้ชัดที่นี่เดินเท่าไหร่ก็เดินไปไหนก็ไปไม่มีความรู้สึกว่ากลัวนี่เป็นตามเวลาไม่ใช่จะเป็นอยู่เสมอไปเมื่อจิตถอยออกมาจากนั้นแล้วมันก็มีความกลัวแต่อย่างไรก็ตามเรายังมีหลักฐานพยานเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเราเคยทำด้วยอุบายวิธีนั้นๆจิตของเราได้รับความสงบร่มเย็นได้รับความกล้าหาญเราจะต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างอื่นนี่แหละเดียวเราได้หลักเกณฑ์ไปไหนก็ใช้อย่างนั้นจริงๆเป็นก็เป็นตายก็ตายจิตจะไม่ยอมปล่อยวางจากหลักธรรมที่นำเข้ามากำกับใจนี้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลก็ต้องปรากฏขึ้นมาดังที่เคยปรากฏแล้วไม่เป็นอย่างอื่นนี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนผิดกับสมัยนี้อยู่มากผ่านกันมาไม่กี่ปีก็ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกนี่ต่างกันมากเห็นในป่าในเขาจะก่อนมีแต่สัตว์แต่เสือมีแต่อันตรายทุกวันนี้ป่าก็ถูกทำลายไปหมดไปที่ไหนมีแต่ผู้แต่คนหาคำว่าสัตว์ว่าเสือชักจะไม่มีนานต่อไปกว่านี้พูดเรื่องเรื่องสัตว์เรื่องเสือคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ทั้งที่มันก็เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วอย่างนั้นท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงถือสติเป็นสำคัญให้กำกับตัวถือเป็นภาระหน้าที่ของตัวอย่าเสียดายความคิดความปรุงเกี่ยวกับโลกสงสารใดๆที่เราเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วได้ผลดีชั่วประการใดพอที่จะนำมาเทียบเคียงเลือกเฟ้นได้แล้วไม่ควรจะเสียดายในอารมณ์ที่เคยเป็นมาแต่พึงทราบว่าขึ้นชื่อว่าเรื่องกิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดๆต้องเป็นเครื่องกล่อมใจสัตว์ได้เป็นอย่างดีนี้อย่าลืมอันนี้เป็นสำคัญที่เราปฏิบัติก็พ้นไปจากสัตว์โลกที่จะถูกกล่อมจากกิเลสประเภทต่างๆไม่ได้เหมือนกันจึงพึงตั้งสติรอรับไว้เสมอว่ากิเลสประเภทใดๆจะต้องมากล่อมที่ใจใจจะต้องต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมขึ้นชื่อว่าธรรมต้องฝืนกับกิเลสเพราะต่อสู้กันอันใดฝืนมักจะอันนั้นเป็นธรรมอันใดที่ไม่ฝืนเป็นความชอบพอมักจะเป็นกิเลสเสมอในขั้นเริ่มแรกเว้นเสียแต่ธรรมะขั้นกลางไปถึงขั้นละเอียดแล้วนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งผิดกันตั้งแต่ขั้นกลางขึ้นไปแล้วจิตใจมีความดูดดื่มในธรรมคลายโลกามิตรทั้งหลายออกไปเป็นลำดับสิ่งเหล่านั้นไม่มีกำลังจิตใจ
หนักแน่นไปในธรรมเพราะธรรมมีกำลังเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกำลังกล้าไปเดินดับจนกระทั่งถึงธรรมขั้นละเอียดเพียงไรจิตยิ่งมีความเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวไปก็มีในบางครั้งท่านจึงเรียกในสังโยชน์เบื้องบนว่าอุทธัจจะความฟุ้งจนลืมเวลาเวลาลืมเนื้อลืมตัวอันนี้ก็เป็นสังโยชน์ประเภทหนึ่งคือเครื่องคล้องได้เหมือนกันดังเราเห็นในตำราที่พระท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนั้นจากความรู้สึกนึกคิดธรรมดาทั่วๆไปนี้ว่าท่านฝึกท่านทรมานตนเองจนบังคับตนเองให้เดินเสียจนฝ่าเท้าแตกแต่ถ้าคิดตามหลักปฏิบัติแล้วขั้นแห่งความเพียรขั้นนั้นหากเป็นอย่างนั้นเองคือลงได้ทำมันเป็นความเพียรอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเช่นเดินจงกรมนี้จิตใจหมุนติ้วอยู่กับธรรมระหว่างธรรมกับกิเลสที่ต่อสู้กันพัวพันกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะคิดถึงเดือนปีนาทีโมงเช้าสายบ่ายเย็นหิวกระหายใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับเข้าตะลุมบอลกันจะเป็นเผลอตัวไม่ได้นั่นแหละความเพียรที่ทำให้เผลอเดินจงกรมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกไม่รู้สึกตัวเพราะพลังของจิตที่มีกำลังมากเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสไม่มีคำว่าท้อถอยปล่อยวางนอกจากให้ได้ชัยชนะหรือกิเลสหมอบราบไปหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยกลายเป็นซากกิเลสรอบตัวไปหมดนั่นแหละเป็นที่พอใจของความเพียรประเภทนั้นเพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรของท่านที่จนถึงฝ่าเท้าแตกนั้นตามความรู้สึกของเราเองว่าเป็นไปเพราะความเพลินในความภาคเพียรไม่ใช่เป็นไปเพราะความบังคับจิตเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกทั้งที่จิตก็เร่ร่อนวุ่นนั่นวุ่นนี่หาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วก็เดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนี่คิดว่าจะเป็นไปได้ยากแต่เพราะความเพียรเป็นเครื่องดึงดูดให้เพลินจนลืมเวล่ำเวลาลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนฝ่าเท้าแตกนั้นเป็นไปได้โดยไม่สงสัยในหลักปฏิบัตินี่เคยผ่านมาแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าถึงขั้นนั้นตั้งแต่ขั้นกลางไปถึงขั้นนั้นขั้นที่ว่านี้เป็นขั้นที่ละเอียดไปโดยลำดับแล้วอันนี้กำลังของโลกอ่อนลงโดยลำดับแทบไม่ปรากฏเมื่อละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นต้องได้คุ้ยเขี่ยขุดค้นหาตัวกิเลสเพราะกิเลสหมอบหลบซ่อนสติปัญญาอันทันสมัยเกรียงไกรเต็มที่มีแต่ท่าจะฟาดฟันหันแหลกโดยแต่เดียวหาคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าท้อถอยไม่มีมีแต่ท่าจะเอาให้แหลกแตกกระจายไปจากจิตใจไม่เห็นมีเหลือเลยแม้แต่นิดหนึ่งขึ้นที่ว่าสมมุติมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตขั้นนี้จึงหาความท้อถอยไม่ได้หาความขี้เกียจไม่มีมีแต่ความขยันหมั่นเพียรโดยถ่ายเดียวต้องรั้งเอาไว้คำว่ารั้งคือรั้งเข้าสู่ความสงบคือสมาธิเพื่อพักจากงานที่ชุลมุนวุ่นวายกันไม่มีเวลาเวลาระหว่างทำกับกิเลสต่อสู้กันเข้าสู่ความสงบคือสมาธิเป็นการเป็นเวลานี่เป็นความเหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อพักงานตามธรรมดาของจิตขั้นนี้ต้องเสียดายงานเสียดายการทำงานไม่อยากพักตัวแต่จำเป็นต้องบังคับเรียกว่ารั้งเอาไว้เข้ามาพักสงบเมื่อพักสงบแล้วจิตใจก็มีกำลังหยุดปรุงแต่ง
โดยทางปัญญาที่เคยนำไปใช้กับกิเลสเสียในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆทรงตัวอยู่ได้ขนาดพอสมควรพอรู้สึกตัวว่ามีกำลังแล้วก็ถอยจิตออกแล้วก็จิตนั้นพอถอยออกเท่านั้นจะวิ่งถึงงานทันทีไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตแล้วก็หมุนติ้วกันไปโดยลำดับถ้าขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจนิดหนึ่งก็ไม่มีความขี้เกียจหายหน้าไปหมดกิเลสหมอบต้องคุ้ยเคียขุดค้นกันถ้าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอกิเลสแล้วที่นี่ก็ต่อสู้กับกิเลสก็เป็นงานประเภทหนึ่งการคุ้ยเคียหากิเลสก็เป็นงานประเภทหนึ่งเวลาเจอกันแล้วก็ต่อสู้กันก็เป็นงานอันหนึ่งจนได้ชัยชนะคือหมายคำว่าเข้าใจจนกิเลสนั้นหลุดลอยลงออกไปจากใจแน่ใจเห็นประจักษ์แล้วคุ้ยเคียไปขุดค้นอีกเจออีกเอาอีกอยู่อย่างนั้นนี่พวกปัญญาขั้นอัตโนมัติ คือหมุนตัวไปเองผู้ปฏิบัติถ้าลงปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีเวลาจิตใจที่จะว่างงานงานจะเป็นไปอยู่ตลอดอิริยาบถเว้นเสียแต่หลับแม้แต่หลับก็ยังไม่อยากจะหลับบางคืนตลอดรุ่งเฉยไม่หลับเลยเพราะจิตยังทำงานด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ร้างจิตยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิเพื่อให้จิตมีความสงบนี่ท่านในขั้นนี้จะพูดตามธรรมะป่าแล้วเรียกว่าเทินในความเพียรอาจจะเข้ากันได้กับคำที่ว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนคือความฟุ้งความเพลินในความเพียรคือฟุ้งหมายความว่าวุ่นอยู่กับกิเลสต่อสู้กับกิเลสพุ่งตัวออกไปสู้ถูกต่อสู้กับกิเลสตลอดเวลาไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบโลกโลกแล้วเกิดความรำคาญแบบโลกโลกอย่างนั้นผิดกันคนละโลกไม่ใช่อย่างนั้นฟุ้งในสถานที่หมายถึงว่าพุ่งไปต่อสู้กับงากับกิเลสนั่นเองจนลืมเนื้อลืมตัวลืมเวล่ำเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้หมดท่านเรียกอุทธัจจะเมื่อจิตผ่านไปแล้วถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อตรงนั้นมันคือจุดนั้นไงถ้ายังไม่ผ่านก็ไม่รู้เช่นอย่างพักจิตอย่างนี้มันจะตายจริงๆก็มาพักสักทีหนึ่งทั้งที่ไม่อยากพักก็ต้องจำใจพักเพราะจิตมันเหนื่อยมากจริงๆแต่เหนื่อยก็ไม่ถอยถ้าเป็นสิ่งที่ตายไปได้มันก็ตายจริงแต่นี้จิตไม่ใช่เป็นของตายได้มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยความเพลียภายในจิตจึงต้องเข้าสู่สมาธิเพื่อความพักให้มีกำลังพอถอนออกจากสมาธิแล้วจิตใจจะรู้สึกขึงขังตึงตังนี่เห็นคุณค่าของสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีท่านจึงกล่าวไว้ในอนุสาสนั้นว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิอบรมคืออันสมาธิหนุนหลังพูดง่ายๆอันมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมทำงานได้ผลเป็นที่พึงพอใจไปโดยลำดับนี่พูดเอาความเป็นอย่างนี้สมาธิจึงมีความจำเป็นตลอดสายจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสมาธิจะละไปไม่ได้ถึงการพักต้องพักเช่นเดียวกับเราทำงานเวลาทำงานก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเวลาพักก็ต้องพักรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับพักเอากำลังวังชาก็ต้องพักถึงไม่ได้งานได้การอะไรจากการพักแต่ก็ได้กำลังสำหรับดำเนินงานในการต่อไปได้โดยสะดวกนั่นเป็นอย่างนั้นสมาธิกับปัญญาจึงมีความเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกทีนี้ปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัสเวหิมุจตินั่นปัญญาอันจิตอบรมแล้วอันจิตซักฟอกจิตอันปัญญาซักฟอกแล้วพูดเต็มถ้ามันเต็ม
ตามความถนัดใจคือจิตอันปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั่นว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงแยกไม่ออกพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บัญญัติเองเพื่อส่วนรวมทั้งหลายเป็นสาธารณะคำว่าศีลสมาธิปัญญามีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แต่สมาธิของใครจะเด่นขนาดไหนนั้นเป็นไปตามกระดิ่งนิสัยเป็นอะไรแต่เรื่องความสงบเพื่อจะเป็นบาดฐานแห่งปัญญานั้นมีความจำเป็นเสมอกันไม่มีสมาธิเลยจะเป็นปัญญาล้วนๆไปเลยทีเดียวนั้นเป็นไปได้ยากอย่างน้อยต้องมีจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวพอประมาณหรือจิตอิ่มตัวเหมือนกับเราได้รับทานแล้วแล้วทำตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ทะเลทลายไม่คว้าโน่นคว้านี้เหมือนจิตที่ไม่มีความสงบมีเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านลำคาญพิจารณาให้เป็นปัญญาก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปหมดเสียเพราะจิตไม่ได้อิ่มตัวเพราะฉะนั้นการอบรมสมาธิจึงมีความจำเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามมีความจำเป็นต่อปัญญาขั้นนั้นๆเราจะไปคิดว่าได้สมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาอันนั้นเป็นความเห็นผิดความสงบขนาดใดก็ควรแก่ปัญญาขนาดนั้นบางครั้งปัญญานี้ต้องมาอบรมจิตให้เป็นสมาธิก็ยังมีดังที่เขียนไว้แล้วนั้นอันนั้นมันเป็นชั่วระยะการที่เราจะควรนำมาใช้ไม่ใช่เป็นธรรมเสมอไปแต่เป็นธรรมเสมอไปเฉพาะสมาธิอบรมปัญญาดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วนั้นนี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ได้กล่าวถึงตัวเรื่องความหนักใจความท้อถอยอ่อนแอเกี่ยวกับเรื่องการงานในเบื้องต้นเป็นการลำบากทำให้เกิดความท้อถอยน้อยใจอาจคิดไปว่าตนไม่มีวาสนาบ้างตนมีวาสนาน้อยบ้างซึ่งเป็นเรื่องให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรามีอุปนิสัยด้วยกันทุกคนเวลานี้เราก็ได้เป็นพระตั้งหน้าตั้งตามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสกิเลสก็มีประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่ได้นอกเหนือไปจากนั้นเลยธรรมะที่เป็นเครื่องปราบกิเลสคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็เป็นธรรมะที่เคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงสมัยนี้ไม่มีคำว่าล้าสมัยธรรมเหล่านี้แหละเป็นธรรมที่ทันกับกิเลสทุกประเภทขอให้นำมาใช้เฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาให้ถือเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังเราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจใจที่เคยอัดอั้น ภายในตัวเองเพราะอำนาจแห่งกิเลสบีบบังคับเมื่อได้รับการบุกเบิกด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือแล้วจิตใจจะค่อยเบิกกว้างหรือสิ่งนั้นจะเบิกกว้างออกไปจิตใจจะได้เกิดความโล่งโถงสว่างสวยภายในใจตนมีความสะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สบายเพียงแต่ขั้นสงบเท่านั้นเราก็สบาย อย่างพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายวิธีการแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญานั้นขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของท่านผู้ใดจะควรคิดค้นขึ้นมาให้เป็นความถนัดเหมาะสมกับจริตจิตใจของตนและเป็นสิ่งที่จะทำให้กิเลสหลุดลอยออกไปได้นั้นเป็นอุบายที่ถูกต้องด้วยกันเราจะคอยเอาตามแบบตามแผนตามตำรับตำราโดยไถ่เดียวจะไม่ทันการไม่ทันกับกิเลสซึ่งนอกจากคัมภีร์มีเยอะกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสจะไปนอนกองกันอยู่ในคัมภีร์ให้เราไปฟาดไปฟัน
กันด้วยมรรคซึ่งอยู่ในคัมภีร์อันเดียวกันนั้นให้กิเลสชิบหายตายไปหาได้ไหมกิเลสมันอยู่นอกคัมภีร์มันเข้ามาอยู่ในหัวใจเรานี้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงขีดขึ้นที่ตรงนี้เราได้เงื่อนได้หลักฐานมาจากการศึกษาเรียนพอประมาณแล้วให้มาตีแผ่ออกแต่ละแขนงแขนงเป็นอุบายวิธีการของตัวเองนำมาใช้ฆ่ากิเลสปราบกิเลสภายในจิตใจของตนนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีความแยบคายไปตามกระดิกนิสัยของแต่ละหลายๆที่จะควรนำมาใช้สำหรับตนถูกต้องด้วยกันทั้งนั้น อิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนขอให้มีสติอยู่โดยสม่ำเสมอแม้จะไม่ได้พิจารณาอะไรความรู้สึกตัวให้เป็นสัมปชัญญะพยายามฝึกให้ดีสัมปชัญญะคือเมื่อสติมีความสืบเนื่องอยู่กับตัวท่านเขาเรียกสัมปชัญญะท่านลึกรู้เป็นขณะขณะไปก็เรียกว่าสติถ้าละเอียดเข้าไปจนถึงกับเป็นอัตโนมัติของสติของปัญญาแล้วท่านเขาเรียกมหาสติมหาปัญญาเพราะเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆสติเมื่อถึงขั้นแก่กล้าสามารถปัญญาเมื่อถึงขั้นฉลาดแหลมคมแล้วคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลามันฉลาดได้ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งถึงคราวจนกรอกจนมุมด้วยแล้วสติปัญญามันจะหมุนติ้วกันไปเองใครจะไปยอมจนกรอกใครจะไปยอมตายเฉยๆทั้งที่สติปัญญาพอที่จะคิดค้นหามาแก้ไขพอได้เล็ดรอดไปได้ยังมีอยู่ภายในหัวใจใครจะไปยอมตายเฉยๆตอนนั้นล่ะตอนสติปัญญาเกิดแล้วพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาตัวเล็ดรอดไปได้และได้หลักฐานพยานยืนยันจากองค์อาจกล้าหาญในวาระต่อไป ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้มีความห้าวหาญต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์สิ่งอื่นเราก็เคยได้พบได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วก็ดังที่ได้พูดและดังที่เคยได้เห็นได้สัมผัสมาแล้วนั่นแหละไม่มีใครโกหกใครได้เรื่องของโลกแล้วเพราะต่างคนต่างเคยสัมผัสสัมพันธ์มาด้วยกันโทษคุณขนาดไหนก็เห็นแน่ด้วยใจของเราด้วยตัวของเราส่วนธรรมนี้เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นท่านผู้วิเศษซะด้วยเป็นผู้แสดงไว้เราก็ยังไม่เห็นอย่างท่านผู้วิเศษคือใครก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงค้นพบธรรมอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์นี้ผู้ที่จะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้ทรงรสทรงชาติอัศจรรย์นั้นไว้ก็คือใจพระพุทธเจ้าก็ธรรมะตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้ที่ใจข้ามกิเลสให้หมอบราบไปหมดเหลือแต่ธรรมล้วนๆเต็มพระทัยนั่นแหละที่เรียกว่าศาสดาองค์วิเศษท่านรู้ทั้งเหตุทั้งผลอย่างเต็มพระทัยแล้วนำมาสอนโลกอย่างไม่อัดไม่อั้นธรรมะที่กล่าวไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าตามภูมิของพระของศาสดาแล้วศาสดาสอนโลกมากสอนมากสอนอยู่ถึง 45,000 พรรษาจึงเสด็จปรินิพพานไหนจะมีเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์จะทันกับโรคกิเลสตัณหาอาสวะของสัตว์ทั้ง3โลกธาตุนี้ได้อย่างไรถ้าทำไม่มากมายิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆทันกับกิเลสของสัตว์ประเภทใดๆก็ตามโดยลำดับไม่มีอัดมีอั้นในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ซ้ำรอยกันนอกจากจริตนิสัยของสัตว์โลกจะซ้ำรอยอุบายวิธีการแห่งธรรมที่ทรงแสดงออกจึงจะซ้ำกันหากจริตนิสัยของผู้มาเกี่ยวข้องไม่ซ้ำกันธรรมะพระองค์ที่จะนำสั่งสอนชาวโลกเพื่อได้รับประโยชน์เป็นอะไรแต่นั้นจะซ้ำกันไม่ได้ไม่งั้นมันจะเรียกว่าเป็นศาสดาเอกได้อย่างไรเพียงพวกเราขึ้นตัวเท่าหนูนี่ท่านลองรู้สิรู้อัดรู้ทำขึ้นภายในใจต้องพูดได้อย่างอาจหาญ
ควรที่จะแก้ไขดัดแปลงซึ่งกันและกันในวงปฏิบัติด้วยกันอย่างไรนี้ต้องพูดได้เต็มปากเพราะได้รู้ได้เห็นทั้งเหตุทั้งผลได้ผ่านมาด้วยกันอย่างโชคโชนแล้วได้เห็นผลประจักษ์ใจแล้วทำไมจะพูดจะสั่งจะสอนแนะกันไม่ได้กว้างแคบขนาดไหนก็ต้องเป็นภูมิของผู้นั้นเหมือนกันเพียงเท่านี้ก็พอให้ทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมศาสดานั้นทรงแสดงธรรมแก่โลกนั้นมีธรรมประมาณเท่าไหร่ครอบโลกธาตุเองอุบายวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกใน3โลกธาตุนี้ไม่อย่างนั้นไม่ทันกับกิเลสของสัตว์นี่ก็พยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเพื่อให้ได้หลักได้เกณฑ์ผู้มาใหม่ก็มีผู้มาเก่าก็มีตั้งอกตั้งใจอย่ามาแบบทะเลถลายมาสักแต่มาอยู่สักแต่อยู่ไปสักแต่ไปไม่ได้เรื่องใดๆ แล้วมาเอาชื่อเอานามมาไปอยู่กับอาจารย์นั้นอยู่กับอาจารย์นี้ไปจับจ่ายขายกินอย่างนั้นก็ยิ่งเลวทรามใหญ่ไม่ตรงกับความมุ่งหมายของผู้ให้การอบรมเพื่ออัดเพื่อทำโดยแท้แต่บรรดาท่านผู้มาอาศัยทั้งหลายเพราะนั้นจึงเห็นใจได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงมาเต็มปฏิกำลังความสามารถไม่ว่าธรรมะขั้นใดไม่เคยมีปิดบังลี้ลับเปิดเผยให้ฟังทุกแง่ทุกมุมเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ดำเนินตามหลักที่แน่ใจว่าได้สอนโดยถูกต้องแล้วนั้นและต่อจากนี้ไปก็ให้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนฟังนี่นั่นแหละตัดผิดท่านเล่าให้ฟังขี่ผ้าทางหน้าเลยเรียนร้องไห้มาท่านเล่าให้ผมฟังอันนี้สายวันตะก่อนท่านเป็นอย่างนั้นมาคิดว่าผ้าตัดผิดมันก็ผิดไปแล้วจะมาขี่อีกนี่หาประโยชน์อะไรเรนก็ไม่เห็นผิดมากอะไรเนียนถึงกับร้องไห้คือแสดงว่ากระเทือนจิตเนียนมากเพราะความผาดโผนของเราเห็นมานั้นเราเอาใจของใจผาดโผนมาในนั้นเนียนร้องไห้เลยเอาเหมือนกับเอาเนียนเป็นอาจารย์ทำงานเลยตัดสินใจตั้งแต่บัดนั้นกิริยาอย่างนี้จะไม่เอามาใช้จนกระทั่งวันตายทำงานนั้นนะมีท่านเด็กนะพลิกมาย่านใหม่หมดเลยกิริยานั้นไม่เอามาใช้เพราะงั้นทุกวันจะเป็นอย่างนี้มาแล้วล่ะคุยผมฟังจริงอยู่ขอนแก่นนะตอนที่ผมไปพบท่านที่ว่าท่านนี้ปรากฏว่าจะได้คุยกับธรรมะกับพระสำคัญองค์ใดองค์หนึ่งแน่ๆในสองสามวันนี้นะอย่าให้พระไปรออยู่ที่ศาลานอนเฝ้าอยู่นั้นในสองคืนผมก็ไปนอนฟังกิริยาจึงไม่มีเลยเรื่องกิริยาว่าดุว่าด่าอะไรไม่มีเลยทุกวันอ่อนนิ่มไปหมดท่านเปลี่ยนได้จริงๆเปลี่ยนจนไม่มีอะไรเหลือเลยน่าชมมากท่านอ่อนโยนมากถ้าคนไม่เคยสร้างนิสัยมาแต่ก่อนก็เข้าใจว่าท่านเป็นนิสัยนี้มาตั้งเดิมท่านบอกท่านเปลี่ยนใหม่กันว่าเปลี่ยนมาตั้งแต่บัดนั้นแหละตัดสินใจลงอย่างเด็ดขาดเลยโยมกิริยาอย่างนี้จะไม่ช้าจนกระทั่งวันตายไม่ให้มันปรากฏขึ้นมาอีกเลยจนกระทั่งวันตายอย่างนี้ท่านพูดถึงขนาดวันตายนะนั้นเด็กด้วยท่านวางก็ตัดขาดตั้งแต่บัดนั้นกิริยานั้นไม่ให้มีเลยเพราะงั้นผมจึงกิริยาอย่างนี้แล้วคนไม่เคยรู้ผมมาแต่ก่อนก็จะว่าผมเป็นอย่างนี้มาเดินไม่ใช่นะท่านวางนั่นนะนี่ผมมาเปลี่ยนใหม่ตั้งตอนเนินตัดสบงผิดนั่นเป็นเหตุท่านท่านราตรีขี่ผ้าสบงผ้าขาวต่อหน้าเนินเนินเป็นร้องไห้พนาสนาบ้างท่านพูดตอนที่ราคาเริ่มมากเลยผมฟังโอ้ก็น่าว่าท่านเก่งนะมันหายเดชะยังไงธรรมชาติอยู่ในนั้นแหละคนเราถ้ามีนิสัยมันมีอะไรมาช่วยยังไงท่านมาอยู่ทางขอนแก่นแล้วนะ
ตอนนั้นจิตมันเสื่อมทันว่าแต่ก่อนดีทุกข์ละก็ดีมันมาเสื่อมนี่ราคามันกำเริบอย่างรุนแรงน้อยไม่ธรรมดาจนตัดสินใจจะทำชั่วแล้วทันว่าแล้วทิศตะวันตกวัดมันมีป่าช้าเขามาหาปุ๋ยให้ผู้ยาผู้หญิงไปยินเสียงทุกวันเวลาข้าวเรานี่มันกำเริบจริงๆกำเริบจนจะไม่สติสตังอะไรเลยแม้ราคามันจะเริ่มมาเวลามันกำเริบนี่รุนแรงที่สุดนะทันวางนี่แหละผมเห็นผมเองทันวางมันก็กลัวผมฟังมันจนล้างมาอยู่ทันวางก็ตัดสินใจออกไปวันนั้นวางผู้ยาวผู้หญิงก็ตามไปไล่กอดเลยเสด็จสมมาเลยทันวางนี่นะพอดีวันถึงวันนั้นพอวันตัดสินใจอย่างนั้นไม่มีคนเลยทันวางท่านออกไปเหมือนกันทันวางเงียบไม่มีสักคนเนี่ยผู้หญิงเงียบเหมือนกับประชาคนตายล้วนๆน่ะไม่มีคนเป็นเข้าไปเกี่ยวข้องเลยทันวางนี่ท่านเล่าผมเหมือนกับเทวดาช่วยทันวางทำไมนั้นจะต้องจมไปเลยผมทันวางนี่นะเพราะมันจะตัดสินใจเราทันวางขนาดนั้นนะแล้วออกไปเงียบหมดเหมือนกับว่าตรงบริเวณนั้นเหมือนกับโลกดับสนิทไม่มีเสียงกู้เสียงคนอะไรเลยเหมือนประชาชนจริงๆทันหลังมันมีแต่คนตายซึ่งทุกวันไม่เป็นอย่างนั้นทันหลังเขามาหาคุยอะไรมีที่ผมของกูอยากหญิงเต็มเลยวันตัดสินใจออกไปกลับเป็นคนในโลกไปเข้ามาก็ท่านว่าจะเอามีดโกนเชือดคอท่านถึงสองสามหนนะท่านว่าเพราะราคะกำเริบมีอะไรเตือนขึ้นปุ๊บให้สะดุ้งทันทีท่านว่าสามหนเหมือนกันมีอะไรมันขึ้นมาจากภายในท่านว่าก็ท่านก็เล่าให้ฟังที่อุบายจะขึ้นมาปุ๊บนี่ท่านเวลาท่านเสด็จสตินั่นแหละไปครั้งนั้นท่านไปเมื่อไปแล้วมันไม่สมจิตสมใจที่ไปนั่นมันคาดไปนั่นกลับมาพลิกอีกทีหนึ่งมันว่างนะไปอยู่นั่นมันมีอะไรแสดงขึ้นทำไมตอนตาตาชานไปอยู่ยังเงียบมองนู่นมองนี่มันก็มองหาเหยื่อทั้งว่างั้นนะแล้วมันผุดขึ้นมานี่เลยผุดขึ้นมาจนโอ้โหจนสะดุ้งทันว่างั้นนะแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วเอาไปก็กลับอบทันทีฟาดกันใหญ่เลยทีเดียวทันว่างั้นนะกับความเพียรกับอันนี้นะฟาดกันอย่างเอาตายก็ตายทีนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นทันว่างั้นเพราะอันนั้นอุบายนั้นเตือนทันว่าแต่ตอนก็มีโกนมาเชือดคอของกระตุ้นพอจับมีโกนขึ้นผึ่งขึ้นมานี่เลยวางทันทีเหมือนอะไรพูดไม่ถูกสะดุดอย่างแรงทุกทีจนถึงกับว่าทำไม่ได้ว่างั้นเถอะนะทั้งที่ไม่ได้กลัวตายเลยนะท่านว่างนี่นะถ้าไม่ได้กลัวตายไม่ได้กลัวเจ็บกลัวป่วยอะไรเลยมิได้จะเอาให้ตายเท่านั้นแต่พออุบายนี้ผึ่งขึ้นมานี่มันอ่อนไปหมดเลยเพราะเชื่อในอุบายนั้นเนาะเป็นธรรมทั้งแท่งเลยอย่างนั้นเป็นมืออ่อนไปหมดเลยหยุดจนกระทั่งประชานี่หรอกเหมือนกันไปสะดุ้งกับในกลางประชาเป็นว่าทำไมฟาดกันอย่างหนักเลยจิตมันทั้งพลิกกลับคืนมาได้มาไม่กลับก็เอาให้ตายกันเลยไม่ให้ตายอย่างอื่นให้ตายด้วยความเพียรนั่นว่าคราวนี้ให้ตายด้วยความเพียรนั่นว่าไม่ให้ตายอย่างอื่นที่จะให้เป็นไปอย่างที่มันเคยเป็นนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วคราวนี้เลยตัดสินลงถึงตายกันกับความเพียรแล้วเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ทำไมท่านเด็ดเหมือนกันนะแล้วมันพูดหูเข้มข้นเหมือนกันเพราะมีสองต่อสองกับผมไปถึงนั่นที่แรกคุยตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มสองต่อสอง
วันคำลบสองตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มวันคำลบสามตั้งแต่สองทุ่มถึงตีหนึ่งก็คุยกันอยู่สามคืนผมไม่พักทั้งแปดคืนท่านก็ยอมรับกันนะโอ้ผมเสียดายเวลาจิตไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจึงมาระลึกคำที่ท่านมหาเทศให้ฟังพูดให้ฟังสนทนาธรรมกันเวลาทำไม่เป็นในใจมันระลึกไม่ได้นะเวลาท่านมหาคุณผมไม่ค่อยเข้าใจนะท่านหลังพอพูดถึงคำขั้นสูงไปผมไม่เข้าใจผมงงไปเรื่อยๆท่านหลังนี่นะแต่ผมก็ไม่อาจพูดอะไรตอนนั้นมีแต่ฟังท่านมหาพูดแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องท่านหลังนี่นะพูดธรรมะละเอียดทีนี้เวลามาเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมานี่แล้วทำไมท่านมหาพูดนั้นพอมันเป็นก็จะอันนั้นขึ้นมาพุ่งขึ้นมามารับกันรับกันรับกันยอมรับยอมรับเป็นลำดับทางอันนี้ท่านมาพาดูของแสงอาจารย์มาสารของแสงพูดถึงเรื่องธรรมะท่านทำอาหารการแจงเรื่องขันธ์ห้าตลอดถึงวิชานี้ไม่มีผมที่ผ่านมานี่ผมไม่เห็นหนังสือเล่มใดที่จะเป็นเหมือนที่แจงได้อย่างละเอียดละออถูกต้องไม่มีที่แย้งภารกิจเลยเหมือนหนังสือธรรมะผมเอานี่นะเป็นแว่นสองใจผมเวลาผมติดขัดนะผมมาค้นดูหนังสือธรรมะท่านนั้นที่ดูตอนที่ท่านไปผ่าตัดอะไรลูกอะไรต่อมลูกหมากโตไปผ่าตัดที่กรุงเทพกลับมาเราไปเช่ามาส่งตามส่งมาถึงจังหวัดเลยแล้วก็ท่านมาไม่ก็ฝากคำผมเลยไม่ลืมนี่ฝากความคิดถึงไปถึงท่านมหาบัวด้วยนะหวังท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์ของอาตมานะหวังว่ามาฝากคำมากับมาพูดอยู่โอ้ยทำไมยังพูดอย่างนี้วะก็ท่านพูดอย่างนั้นนี่นะเข้าใจผมว่าไงท่านสั่งมาอย่างนั้นผมก็ว่างั้นโอ้เราก็สะดุดทันทีท่านอาจารย์ท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์ของอาตมานะว่าไงพูดถึงเรื่องธรรมะก็ถูกพูดถึงอายุพรรษาอาโศกบรรเตอร์เล่าไม่หลายนะครับถึงนั่นธรรมะก็เป็นนั้นว่าเราเคยสนทนากันมาพอแต่คราวที่แรกปีไหนนะปี120ด้วยไหมนะปีเห็นหนังสือน้อยถามกันเดินถามปัญหาเลยที่ตอบดีนี่แน่ใจว่าท่านผ่านเรียบร้อยแล้วเราแน่ใจผ่านเพราะถามจิตดังนั้นถ้าไม่จิตไม่เป็นตอบไม่ได้ไม่มีเท่ากับวิโดกนี่ได้ผู้ปฏิบัติหลักปฏิบัติเท่านั้นเองเมื่อเห็นนี้เองที่ว่าคือว่าในธรรมกัลยาณบุรุษชนไม่สามารถจะแก้ปัญหาพระโสดาได้พระโสดาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระสกิทาคาได้พระสกิทาคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอนาคามได้พระอนาคามไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอรหันต์ได้แม้พระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของอากาศบกซ้ายขวาคือพระสารีบุตรโมกขลาได้ทีนี้ก็แม้พระสารีบุตรโมกขลาก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าได้นั่นเป็นขั้นๆเลยตามภูมินี่ไม่ทำเพราะมันเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดเองถามถ้าจิตไม่ผ่านจิตไม่รู้มันตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงมีความจำเป็นกับครูกับอาจารย์มากมายมันเป็นช่างประจำควานเลยหวานสอนคิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ได้มันเป็นการประกาศภูมิของผู้สอนให้เห็นให้รู้สอนคิดผิดนิดหนึ่งก็แสดงว่าผู้นั้นไม่รู้นี่สอนสุ่มเดามาได้เลยหืมภูมิขนาดนี้ยังมาสอนเราได้นานมันรู้แล้วนะเนี่ยธรรมะปฏิบัติถึงขั้นละเอียดแบบเท่าไหร่นี่ผู้สอนต้องเป็นผู้รู้เหนือผู้รับการอบรมมันถึงจะยอมรับกันได้ถ้าผู้สอนความรู้ต่ำกับผู้เอาลมมันสอนไม่ได้ทางภาคปฏิบัติ
มันเป็นมันเฉพาะจริงๆตอบผิดนิดนึงไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติคือรู้ผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะผิดได้ยังไงพอพูดมาเขาใส่ปั๊บเดียวเท่านั้นก็ผ่านไปแล้วรู้ปั๊บเลยมันมีเครื่องขาดภูมิปฏิบัติภูมิเฉพาะเราจะภูมิพยาธิกว้างๆมาพูดมันก็เหมือนกับทุ่มยาทั้งตู้ใส่คนไข้นะตายจะกินจะหายโรคมันตายทุ่มทั้งตู้ยาอะไรภูมิปฏิบัติเป็นอะไรพูดที่นี่ไหนมันรู้หมดเพราะมันผ่านมาแล้วทั้งนั้นท่านการขายเข้าทีมท่านเลยบายทีมท่านแปลกๆเหมือนกันทำดีมีสำคัญเลยนะทำดีสำคัญจุดหนึ่งเหมือนกันนู่นจะเป็นมีตำแหน่งนู่นนะทำดีเป็นตั้งแต่อยู่กับผมไม่ใช่เป็นทั้งเรื่องการคิดการค้นการพิจารณาไม่มีเวลาว่างเลยตั้งแต่นู้นแล้วก็เป็นได้เลยก็บวชในงานศพของท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่แหละบวชในงานศพปี93ก็มาจำพรรษาที่นี่94ก็ไปจำห้วยทรายท่านก็ไปอยู่ด้วยห้วยทราย94เป็นได้เลยไปสำคัญตัวตอนก็จะว่าซึมไปพลิกไปไงเอาแก้ได้ตามแต่ปฏิบัติจริงๆมันก็มีอยู่นั่นแหละผู้ทรงมรรคทรงผลที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผู้ทรงมรรคทรงผลได้ทั้งนั้นหลวงปู่แหวนนี่ก็ได้เข้าถึงแล้วเราถ้าเข้าถึงแล้วเท่านั้นแหละถึงมันตายก็ไม่มีรถไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปถ้ายังไม่เข้าถึงทำยังอยู่นั่นนะเราจะว่าครูอาจารย์นั้นเป็นไงก็ตามอยู่กลางๆนั่นแหละจะตำหนิก็ไม่ใช่จะยกยอก็ไม่เชิงอยู่กลางๆจนกว่ารอเวลาที่ให้เข้าถึงตัวก่อนได้พูดต่อปากต่อคำกันอย่างเต็มที่แล้วเอาละทีนี้ขั้นใดภูมิใดก็เป็นอันนั้นแน่กันจันขาวเราปุ๋ยนี่เอาผมก็เราจันขาวฟาดถึง4 ชั่วโมงเต็มที่เต็มเหนียวปุ๋ยนี่4-5 นาทีไม่เอามากเลยจุดสำคัญแยบเข้าไปเลยท่านตอบผึ่งมาเลยแยบเข้าไปอีกท่านตอบผึ่งคราวหลังนี่โอ้ฟาดเท่าไหร่3-5 นาทีที่แรกถึง10 นาทีนะเพราะฉะนั้นท่านพออยู่แล้วสมาเดี๋ยวนั่นไม่ถูกที่ไหนสมาค้านนะแต่ผมไม่ค้านก็คุ้มหาอย่างนี้แหละว่าอย่างนี้เดียวจากนั้นท่านก็เลยเซ็งท่านจะพูดแล้วยังเรื่องนั้นพูดแล้วยังท่านถามมาแล้วครูบาอาจารย์อยู่ทางแถวนี้นะถามไปเป็นลำดับลำดับเรื่องนั้นพูดแล้วยังเรื่องนั้นจะพูดแล้วยังท่านก็หมายถึงปัญหาที่ดื้อเนี่ยไปต่อยครูบาอาจารย์ตรงไหนมั่งคงจะว่างั้นท่านไม่งั้นท่านจะพูดอย่างนั้นเหรอองค์นั้นเราคุยกันนั่นอย่างนั้นคุยกันนั่นอย่างคุยกันกับท่านเพียง4-5 นาทีแล้วท่านยังได้ความออกมาถามเราอีกแต่พอปัญหานี่มันไม่มีเลยคำพีใบลานปัญหาท่านตอบก็เหมือนกันอีกไม่มีคำพีโบราณเหมือนกันมันมีในหัวใจฟาดลงหัวใจอยู่ตั้งใจปฏิบัติก็ต้องได้ทรงมรรคทรงผลอย่างว่าตั้งใจหมวดมุ่งทำ
ไม่ให้โลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจยกแต่ธรรมขึ้นเสมอเป็นกับตายหนักกับเบาก็พยายามยกธรรมขึ้นเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วยังไงก็มีทางที่จะทรงมรรคทรงผลได้เป็นลำดับๆมันต้นก็ลำบากบ้างเป็นธรรมดาไม่ว่างานอะไรพวกเราไม่เคยทำนี่ผมเคยพูดให้ฟังไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วยากลำบากก็ยากเพื่อความสุขความเจริญสำหรับตัวเองเพื่อความปลดเครื่องกองทุกข์ทั้งหลายต่างหากเรามีความทุกข์ด้วยความเพียรเพราะเพื่อการเครื่องทุกข์นี่มันจะทุกข์ขนาดไหนก็พอสู้กันยันปั้นไม่มีเวลาจะคุยกันสักทีได้ยินนั้นพูดถึงแต่นั้นเราจับเมื่อนแนบหนึ่งปีเราเผาศพท่านอาจารย์คงมามันก็หลายปีมาแล้วนี่ผมประทับอยู่ที่นั่นบัดท่านอาเวงท่านตอนนั้นท่านไปดกหัวใจหมอห้ามเยี่ยมแต่ที่นี้สายท่านเป็นอย่างนั้นนี่ไม่มีคนมาเยี่ยมท่านก็มีพระไปคุยกับท่านอยู่ตลอดอยู่สององค์สามองค์นั่นผมไปอยู่นั่นผมไปตั้งเจ็ดอยู่ถึงสองคืนสามคืนผมจะไปหาเมื่อไรพูดเมื่อไรก็ไม่มีเวลาจะพูดตาอย่างนี้ต้องจ่ายพระนั้นเต็มอุตมะนี้ต้องพูดเฉพาะสองต่อสองแต่ผมพูดนี้แล้วนั่นมีกระแสจิตมันทั้งนี้สรุปปุ๊บเลยพูดถึงเรื่องท่านเหนื่อยในงานศพของพ่อแม่ครูอาจารย์มาคุ้มคือมันเหนื่อยมันเป็นอะไรในโลกเนี่ยจากนั้นมันก็ทั้งกับโรคหัวใจเนี่ยตอนที่โรคหัวใจเนี่ยมันจะไปจริงๆทางหลังนี่มันอะไรแล้วมันก็ลมหายใจเหมือนไม่มีที่เวลาเราเป็นเราเข้าใจอย่างท่านว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีเหมือนกับลมหายใจไม่ออกสมองหายเงียบไปมันไม่มีลมเลยคือกำลังภายในใจมันหมดกำลังที่จะสูบลมด้วยอะไรกันด้วยมันไม่มีลมนี่มันจะไปที่เราเลือดทางวางมันนะมีทุกขเวทนามาละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปมันบีบเข้าไปบีบเข้าไปบีบเข้าไปนี่ลมหายใจตอนนั้นมันจะไม่มีเหมือนกับว่าหัวใจมันจะหยุดทำงานเราก็มีหลักธรรมญาณนะเพราะเราก็เป็นถ้าเราเป็นที่หลังท่านเราเอามาพิจารณาได้ถึงนั่นแล้วมันเป็นยังไงมันจะไปนี่เหลือแต่มาแล้วปรากฏว่ามันเหลือตั้งแต่ความรู้ทันวันนะตอนจะจำได้นะความรู้มันใสแจ๋วคอยจะออกทันว่างั้นมีแต่ความรู้เดียวเรื่องลมเรื่องอะไรหายไปหมดเหลือแต่ความรู้ใสแจ๋วเหมือนนั่นทันวันแต่แล้วมันก็ไม่ออกทันวางนี่นะมันก็เลยค่อยฟื้นๆกลับขึ้นมาลมหายใจก็หมดปรากฏว่าไม่มีลมแล้วทั้งๆที่เราไม่ได้เข้าสมาธิสมาบัติอะไรทันวางนั้นนะมันหมดกำลังของหมอกหัวใจนี่แหละความรู้นั้นมันคอยแต่จะออกทันวางเฮ้ยจะโอ้อันนี้มันกระสือตั้บขึ้นมามันผุดขึ้นมามันตายอยู่นี่เหนื่อยว่าพังนั่นนะมันยังตายอยู่ตรงนี้เหรอหนิครับยังไม่รู้บ่อยพบเหรอนั่นเนี่ยอย่างนั้นว่าเรามันเป็นมาพอแล้วนี่มันรู้หมดนี่ใส่เกี่ยวก็เคยเกี่ยวมาพอแล้วเกี่ยวจนเจ้าของอัศจรรย์เจ้าของวังก็นี่แล้วคือความใส่เกี่ยวนี่มันทำให้ติดให้พันอ้อยอิ่งไม่มีอะไรเสมอมันนะโอ้โหจิตถึงอัศจรรย์ขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้อยู่นั่นเนี่ยร่างกายมันก็ว่างไปหมดเลยเหลือแต่อันเดียวพอท่านพูดไปงั้นมันก็เข้ากันปั๊บกับนั่นใช้เสียวนั่นพูดปีนั่นนะพอจบท่านอาจารย์
ข้ามาต้องเป็น05 06นะโอ้06เพราะผมประเทศผมเริ่มเป็นโรคหัวใจบนธรรมาสวัดทำดอยธรรมจุฬีผมจำได้นั่นแหละเริ่มแรกที่เป็นโรคหัวใจผมกำลังเทศกำลังเร่งเต็มที่ธรรมะแล้วมันวูบวาบภายในหัวใจทันทีวูบวาบเลยเป็นอะไรพูดไม่ถูกผมหยุดเทศทันทีนิ่งนั่นใครก็ต้องงงแหละเพราะเทศมันเหมือนน้ำไหลไฟสว่างไปนี่มันร้อนเอาแล้วหยุดตึ๊กเลยเฉยนิ่งไปตั้ง10นาทีละมั้งนั่นเองนะพอนั้นแล้วก็เทศนี้ก็ปรากฏเป็นคนใหม่ไปแล้วทีนี้ก็เลยลงจากนั้นมาก็เป็นเรื่อยตั้งแต่นั้นผมออกจากวัดท่านจะท่านผมก็ไปวัดท่านจะยังมาไปนานๆจบปีนั้นปีท่านเล่าผมฟังเราพระกูนั้นเราก็ฟังอย่างเต็มหูเต็มใจเลยจากนั้นมาก็ไม่คุยกันอีกตัวพบปะเป็นตัวอะไรแล้วตอนนั้นผ่านไปแล้วมันมีอะไรมีที่ไหนใสก็มีเศร้ามันก็มีมันมีทั้งใสทั้งเศร้ามันมีสิ่งที่จะให้ติดพูดยังไงใสมันก็ติดนี่นะติดความใสความสว่างกระจ่างแจ้งมันรักความสงวนมันติดตรงนั้นเพราะมันมีสิ่งให้ติดจิตมันชอบจะติดอยู่แล้วปกติมันติดอยู่แล้วไม่มีอะไรมีพระมันก็จะติดแต่นั้นยิ่งเป็นของละเอียดยิ่งมันติดดีติดจนแกะไม่ออกผ่านแล้วไม่มีอะไรมีแล้วขันมีแต่กระดูกเหมือนเราแบกกระดูกไปแบกกระดูกไปแบกกระดูกมาอยู่มันรู้ว่าเราแบกมันนะขันเองรูปขันเป็นต้นเราไปพามาเหมือนกับว่าแบกมันไปแบกมันมามันก็รู้ว่าเราแบกมันเป็นธรรมชาติทั้งมันแต่ละอย่างละอย่างทำงานของตัวเองไม่มีความหมายตัวเองเลยเราเป็นที่จะมารับทราบมันมีรับทราบมันถ้ามายึดมันแล้วก็สนุกพิจารณามันนะพี่หิงไปถือว่ามันเป็นเราก็เริ่มไม่ได้นะพิจารณาตรงไหนก็จะไปเจอแต่เราไปเจอแต่เรามีแต่เราไปขวางอยู่หมดหาที่หาท่องไปก็ไม่ได้พอถอนเราออกมาเสียแล้วมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนขันนี่รูปขันนี่เหมือนกองกระดูกถ้าว่าเราจะเทียบนะแต่จิตมันจะไปสำคัญอย่างนั้นจริงมันก็ไม่สำคัญจิตไปสำคัญหาอะไรก็เหมือนกับสมมุติทั่วไปจริงไงก็จริงนะเมื่อนั้นเองกระดูกก็ว่าประการสมมุติก็จริงการของมันอยู่ธรรมดาถ้าเป็นผู้ตามหลักธรรมชาติแต่ถ้าเราจะแยกออกมาเป็นอย่างเราแยกออกมาเป็นสมมุติประเภทหนึ่งขึ้นมาให้เป็นข้ออัดข้อทำนี้เมื่อคำว่าเรานั้นถอนตัวออกมาจากขันนี่เสียงนี่ขันนี่มีรูปขันเป็นต้นมันก็เหมือนกับกองกระดูกเหมือนเราแบกกองกระดูกไปมานั่นคือกองกระดูกกับเราเป็นคนละอันเหมือนกับเราแบกฟืนแบกอะไรหรือเหมือนคนแบกศพไปนั่นแบกศพคนตายไปมันจะแยกในหลายประเภทสมมุติกันดีมีแยกให้เป็นข้ออัดข้อทำเป็นธรรมเทศนาหรือเป็นอุบายถ้าไม่แยกให้เป็นหลักตามหลักความจริงของจิตแล้วมันก็มีคำพูดเยอะพูดอะไรอะไรไปกินกินแล้วก็เมื่อไหร่คิดเฉยไปสำคัญเขาว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นรูปนี่เป็นเสียงนั่นเป็นกลิ่นนี่เป็นรสนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายเขามีหากเป็นเราเปลี่ยนวนเวียนกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เรายังไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็มีอยู่นั่นเราเห็นไปได้ยินเข้ามาก็นำอารมณ์เข้ามาพัวพันตัวเอง
ตื่นลมอยู่นั่นตื่นทั้งขานเจ้าของตื่นสัญญาเจ้าของตื่นเงาเจ้าของยุ่งอยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่าอภิตารมณ์มันไม่อยู่ตรงนี้นะจิตปัญญาเมื่อมันทันแล้วพายมันขึ้นมันพับมันก็ทันของมันหมดจะว่างไงไม่งั้นจะเรียกว่ามหาสีมัฟยาได้เลยพอมันแยบออกมันก็ทันมันเสียแยบออกมาจิตใจนี้มันแยบออกมานี่มันมาปรุงจะหล่อเจ้าของมันก็รู้เสียมันก็ดับพร้อมเสียเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพเป็นเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวไปได้เลยนี่ถ้าสติปัญญามันทันที่อย่างเดียวเท่านั้นไม่เมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เห็นได้ชัดแล้วที่ว่าเรื่องสังขารหรือสัญญาในตัวหลอกที่สุดหลอกทั้งวันทั้งคืนหลอกอยู่ตลอดเวลาคนเราอยู่ด้วยอารมณ์นี่นะถ้าไม่มีคำเป็นอารมณ์แล้วมันก็ต้องเรื่องเหล่านี้เป็นอารมณ์เรื่องโลกเป็นอารมณ์เป็นได้นี่ตอนนี้เราไม่รู้สติปัญญายังไม่ทันพอถึงขั้นสติปัญญาทันมันถึงจะยังละมันไม่ได้ก็ยังไม่ขาดจากกันอย่างเด็ดขาดก็ตามนะมันก็ทันก็รู้นั่นแหละรู้นั่นเพื่อมันจะขาดทั้งมันเลยนะภาพเรื่องหญิงก็ตามเรื่องชายก็ตามเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนามนี่เป็นเรื่องของใจนี่ออกทั้งนั้นอาศัยอารมณ์อดีตมาปรุงขึ้นเป็นปัจจุบันของตัวเองหลอกตัวเองพอมันแยกออกมามันก็ดับทุบดับทุบมันรู้เนี่ยตอนแยกของมันก็ปลุกสติปัญญาพร้อมรู้พร้อมดับพร้อมดับพร้อมมันมีอะไรมาจึงเราจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่ามันก็ไม่มีแต่เกิดกับดับเท่านั้นมีอะไรเนี่ยสังขารปรุงแยกประดับประพร้อมเสร็จพร้อมครับพรไม่ต่อเนื่องจากสติปัญญามันทันมันต่อไปได้ยังไงทันหมดแล้วก็ไม่ต่ออย่างนั้นก็ขาดกันรู้จะทัดมันก็เหลืออยู่ดวงใจขาดนั่นอีกแล้วมันก็หมดปัญหามีปัญหาทั้งปวงเลยเป็นอันมากยุติกันโดยประการทั้งปวงเลยโบราณพวกนางฉลองพระโอษฐ์มาถามธรรมะหลายข้อเหมือนกันว่ามีกิจการงานมากทำไงภาวนาจะรวดเร็วยังสะดวกสบายยังไงก็พระพุทธเจ้าก็เป็นถึงพระมหากษัตริย์หนึ่งก็จะมีธุระมากหรือไม่มากที่ดูที่ลงขนาดมหากษัตริย์แล้วเห็นได้พระองค์ทรงทำได้เราถึงไม่ทำแบบพระพุทธเจ้าทุกเบียดก็ตามก็ควรจะมีเวลาปิดตัวทำได้แบบปิดมีครูก็ยังดีระหว่างโอ้ทั้งงานนะใครจะงานจนเหลือมือเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนเวลาท่านเป็นกษัตริย์นะนั่นก็หาอุบายสอนนะก็ต้องหาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างไม่งั้นมันก็จะได้เกิดประโยชน์อะไรเราก็จะบ่นให้แต่งานมายุ่งนั่นยุ่งนี่ก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปลดไม่เปลื้องบ้างเพื่อตัวของเราเองเรารับผิดชอบเราอธิบายให้ฟังว่าต้องไปฟังเที่ยวเคยมาหาแต่ผมก็ลืมไปแล้วจนลืมหน้าหากจำได้นางสาวบุญมามันเป็นหน้าของลุงเป็นหน้าของสมเด็จคงจะหน้าของเจ้าหลวงผมดื่มไปถามธรรมะแล้วอธิบายธรรมะลองรับให้หนังสือลุงพลสามเล่มประวัติปฏิวัติธรรมได้ลงใจก็ยังมีเหลืออยู่นั่นบ้างเมื่อเช้านี้ผมกรุงเทพพนิจการมาหาสี่คนก็ได้ให้เฉพาะปฏิปทาอยู่ที่นี่ไม่มีเราระลึกไม่ได้อยู่ที่กุฏินี่น่าจะได้แต่สักอย่างน้อยก็ได้แต่สักเล่มหนึ่งยังดีเขายืมมาอ่านกันได้แต่เราก็ลืมสนิทเขายังว่าเขาจะพยายามมาติดต่ออีกเวลามีหนังสือนี่มาประวัติมาหมดแล้วหนังสือจะทำงานจะขอมามากมายเมื่ออาจารย์ต้องมีความเกี่ยวกับอาการทางเครียดทางร่างกายแล้วก็เครียดทางจิตใจจริงๆเรื่องไปถึงเรื่องเกาะมันจะทำให้เรางงหัวหนุ่มกันนะแต่เพราะนิสัยที่ใช้ปัญญาอยู่แล้วมันไม่ได้เผลอกลัวไปพอ
สองนาทีพอนาทีอะไรหนูก็พิจารณาตอนตีสามนั่นแหละคือตอนที่ดึกทั้งหนักนั่นแหละมันสนุกพิจารณาคือมันเหมือนกับน้ำไหลดินน้ำพัดน้ำเทินนะปัญญาขันนี่มันจะไม่หยุดเลยมันหมุนมันตื้อซึ้งซึ้งพิจารณาเนี่ยมันไม่แบบผาดผลเหมือนอย่างขั้นพิจารณาสุภาษิตสุภาษิตนี่มันผาดผลมากผลจนกระทั่งเหมือนกับว่ากายเราไหวไปตามปัญญาขันนี้เพราะที่เลยขั้นนี้แหมมันพอเหมาะกันพอเข้าไปถึงนั้นได้ที่ละเอียดมันละเอียดไปสติปัญญามันก็ละเอียดตามไปมันไม่ผาดผลนั่นนะหลายเดือนอยู่นั้นตลอดพิจารณานี้มันมีอะไรปรากฏคือสามกำหนดวิชากำหนดเขาไม่มีที่กำหนดอะไรก็หมดนะปกรูปปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาแล้วมันก็เข้าใจหมดมันไม่ยอมรับมันสนใจตั้งแต่จุดนั้นแต่ที่ยัดออกมายัดออกมาเป็นสังขารยังมาพร่ำดับพร้อมยังมาพร่ำดับแต่พร้อมแต่พร้อมวิญญาณมันทำเป็นธรรมชาติมันไม่มีวาระไหนที่มันจะเผยตัวไปได้มันเป็นแบบธรรมชาติของมันโอ้เป็นอย่างนี้เฮ้ยมันกำหนดพอวิชาไปถึงกฎหนึ่งแล้วมันมีลักษณะมันเป็นลักษณะถ้าเราถูกรูปเปียกมันเหมือนมันแสดงนี้ให้เราเห็นจับปั๊บแล้ววางก็จับปั๊บวางก็บอกนี่ความรู้มันก็แค่เขาปั๊บเขาจับปั๊บนี่คือเกิดมันพอวางปล่อยนี่ปล่อยมือนี่มันตายก็จับปั๊บก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายอย่างนี้มันเข้าใจนั่นนะทีนี้พอปล่อยพักนี่ไม่จับที่ไม่ใช่คือว่าตายแล้วมันไม่เกิดอีกทีมันไม่เกิดมันไม่ไปดับไม่ไปก่อโคตรใช่พอมันปล่อยมันปล่อยมันจะขึ้นให้ดีกว่าคือพอนั่งมันขาดมันไปมันขึ้นถ้าเราขึ้นแล้วทำไมสงสัยนั่นมันแก้กันปั๊บพอมันปั๊บมันก็รู้ได้สติทันทีว่ายังไม่ขึ้นนั่นคือในขณะเดียวนั่นแหละมันทำให้เราเงินได้กันมันไม่ใช่สิ่งแล้วอันหนึ่งพบขึ้นมาเลยมันคิดเองถ้าว่าสิ่งนี้ทำไมสงสัยมันก็ข้ามจากการคิดว่าอย่างไม่สิ่งนี่มันคอยหลอกน้องกันนะแต่มันขั้นจะขนาดเดียวกันมันก็ค่อยแบกกลับมาคุณวันดอยบวชนักเรียนนี่แหละเรียนมันหนักคุณมึงข้ามไปบวชนักเรียนแล้วเป็นดวงขึ้นไปมันดอนมันก็ไหลอยู่มันเรื่องคุณเรื่องต่ำแบบมันไปด้วยกันนั่นคือว่าดอนมันเป็นที่ว่าดอนก็แบกไปมาแล้วก็ขึ้นรถไฟแบบภาระเรื่องอวิชชาแต่อะไรมันก็ไม่มีที่ทำหมดอะไรมันก็ปล่อยมันมีเท่าเดียวเท่านั้นในที่ยับที่ยับอยู่ออกจากความสว่างคือจุดนี้มันจะตาตัวมันอยู่นั่นนะถ้าเราแก้ไม่ตกนะความสว่างมันตายตัวแต่มันพ้นนิสัยสติปัญญาไปไม่ได้เพราะสติปัญญานี้ถึงจะลืมตัวก็ตามในขณะนั้นแต่การสังเกตมันไม่ถอยมันเป็นคู่กันอยู่บางทีเป็นลักษณะเฉาตามขั้นของคุกของจิตเนี่ยนั้นใสแล้วเศร้ามีลักษณะเศร้าจะเศร้าก็เศร้าอย่างละเอียดหากไม่พ้นสติปัญญานี้ไปได้จับพอจับรู้ได้ทั้งที่พยายามระมัดระวังรักษาไม่มีอะไรมาแตะต้องนี้เลยมีความหลงมันถึงความพยายามรักษาก็รักษาอวิชชาถูกอยู่เรื่องมากก็ถูกแต่ว่าเรื่องอวิชชาก็ไม่ผิดเรื่องมัวของมหาสติมาปัญญามันเผยตัวได้เพราะมันอาจารย์ขนาดนั้นแหละที่ดูที่จนขนาดสติปัญญาขั้นนี้หล่นนี่จึงต้องไปรักษามันไม่อยากให้อะไรมาแตะมาต้องอะไรมันล้มละลายนี่สลัดปุ๊บสลัดปุ๊บสลัดปุ๊บเลยนั่นเลยสติปัญญาขั้นนี้มันรวดเร็วอะไรเข้ามาพับพับไปเลยพับไปนั่นรักษาตอนมันเผยได้
อย่างนี้มันก็ไม่พ้นเพราะมันไม่มีใครอยู่ตลอดเวลามันไม่มีงานทำเลยข้างนอกไม่มีอะไรมันปล่อยหมดแล้วมันไม่สนใจแต่เราพิจารณามันไม่ยอมรับทั้งนั้นถึงเดียวมันพอนี่แหละมันจะจักใจนั่นมันมีถึงเย็บ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 เราดับเย็บดีเกิดดีขึ้นก็ดับชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรมีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับมีเท่านั้นไม่มีอะไรกันใช้เองอยู่นั่นแต่ผลที่มันเป็นให้เราได้ถูกใจมันมีใสแล้วก็คือมันใสเด่นเข้าไปอีกก็มีแล้วมันค่อยเศร้าเข้ามาตามขั้นของมันละเอียดๆอ่ะมันก็จัดได้นี่ทำไมถามว่ามันเป็นของจริงมันทำไมต้องเป็นอย่างนี้วะจากนั้นก็ถอยแล้วนั่นน่ะย้อนเข้ามาละทีนั่นสติปัญญาที่รักษามันแล้วกลับเข้ามาต่อสู้มันแล้วมันวิ่งไถมันน่ะทำไมดวงเดียวมันเป็นหลายๆอย่างแล้วว่าเดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวว่าชั่วเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวว่าผ่องใสแล้วเดี๋ยวว่าเศร้าหมองแต่มันเป็นความละเอียดของมันนะไม่ว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเป็นความละเอียดตามขั้นของจิตเศร้าก็ดีใสก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเป็นความละเอียดของจิตแต่ให้จับได้ตลอดมันก็เอามาวิจัยทำไมจิตดวงเดียวถึงเป็นได้หลายอย่างนะว่าจะมีจ่อทำไมมันเป็นได้หลายอย่างคิดลงก็จ่อไปเดี๋ยวอันนี้ก็พูดขึ้นมาทำหรืออะไรก็แล้วแต่จะพูดคำว่าใสก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีขึ้นมาโอ้โหเป็นบทเป็นหมากนะคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีทำสองเงินนี้เป็นอนัตตานะว่าอย่างนั้นขึ้นเพราะว่าอย่างนั้นมันจึงเป็นเหมือนกับว่าภาพอันหนึ่งที่มันขึ้นกับเป็นข้อเทียบเคียงกับนั้นเหมือนกับมะพร้าวเนี่ยมีกระดาเดียวเนี่ยมันออกทั้งสองหน่อหน่อหนึ่งทางเศร้าหมองหน่อหนึ่งทางผ่องใสหน่อหนึ่งทางสุขหน่อหนึ่งทางทุกข์พูดง่ายเป็นอนัตตาทั้งสองเนี่ยมันขึ้นมาจากกระดาษเดียวนี่คือขึ้นทั้งสองอย่างนั้นมันขึ้นมาจากใจดวงเดียวนี้จากธรรมชาติอันนี้อันเดียวอันที่ว่าเป็นหลักฐานได้ใส่พอท่านนี้ขึ้นอย่างนั้นปั๊บงงกับเราตรงนั้นนะแต่ว่าพิจารณาอะไรอยู่มันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าจ่ออยู่ในจิตดวงนี้ก็ไม่เชิงนี่ตรงนี้ตรงกลางจริงเราจึงยอมรับหลวงพ่อนนท์เรื่องอริยบทสี่คือตอนนั้นท่านจะอะไรท่านก็ไม่เชิงพิจารณาอะไรต้องเชิงซึ่งเผลอเลอไปข้างนอกมันก็ไม่ไปคิดตรงนี้ไม่ไปละไปอย่างนั้นน่ะจะจ่อทำงานอะไรแท้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็จิตก็อยู่ในจังหวะที่กำลังเฉยๆธรรมดาจะว่าจ่อนี่ก็ไม่เชิงจะว่าทำอะไรอยู่ก็ไม่ใช่อยู่ธรรมดาเหมือนกลางๆในขณะนั้นมันถึงได้พบขึ้นเลยไอ้นั่นที่ว่าเป็นหนองผ้าออกจากผ้ากระดาษมันคว่ำนี่ลงเลยพอคว่ำปุ๊บไปพร้อมเลยหมดเลยดวงสว่างนี่มันก็ไปก็คือดวงสว่างนี่แหละมันไปกระจายหมดดีสว่างอัศจรรย์นี่แหละคือหนองผ้าต้องหลุดนานหน่อยดีชั่วสุขทุกข์เป็นคู่กันมันก็เกิดจากอันนี้นั้นก็ไปด้วยกันทั้งสองเพราะความปุ๊บนี่ผ่านเลยหายพร้อมไปเลยนี่อะไรที่หลังจากนั้นก็มีอะไรนั่นแหละความอัศจรรย์แท้เพราะอันนี้ความที่ความนี้ถูกตัดออกไปฉะนั้นอันนั้นคืออะไรนั่นแหละที่อัศจรรย์แท้มันคือได้มาเห็นโทษของนี่โอ้โหมันก็เหมือนกับกองที่ควายกองหนีดีทำไมถึงไปหลงมันโอ้โหเวลาที่ดีความตลกสังเวชเห็นโทษอันนี้ก็เห็นคุณค่านั้นก็ถึงใจทุกอย่างโอ้ยหาที่ไหนหาทำทำอยู่ที่ไหนนี่ทำที่ไหนอ่ะอโทอทังอุทานนะคุณง่ายโทอทังอุทานโอ้โหเกิดความตลกสังเวชเดี๋ยวก็เรื่องความหลงตัวเองนี่ก็สลดทั้งนี้ถึงใจความอาจารย์นี่ก็ถึงใจทั้งสองอย่างเข้ามาถึงใจแล้วนั่งตามกันร่วมอยู่ได้เลยแล้วจะไปร้องห่มร้องไห้อะไร
หัวเราะมันก็น้ำตามันก็ร่วงถูกควันไฟน้ำตามันก็ร่วงสลดสังเวชนี่มันน้ำตามันก็ร่วงแต่ธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้หน้าท่านโอ้โหมันเกิดที่แรกเห็นที่แรกมันเป็นของอัศจรรย์เป็นตัวบอกอะไรไม่ถูกเพราะเวลานั้นเรายังไม่สนใจว่าจะคิดกับเรื่องอะไรกว้างแคบขนาดไหนไม่ได้คิดอะไรคิดเป็นเรื่องที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ขณะที่ประตูสว่างมันหายไปอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มาเทียบเทียบถึงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องมนุษย์ทั้งโลกกูจะปฏิบัติเพื่อทำตรงนี้นะ มันเกิดความท้อใจเพราะเอาหลักผลมาพูดคือเกิดถึงผลมาพูดไม่ได้พูดถึงไม่ได้คิดถึงเหตุโอ้ต้องขนาดนี้จะไปสอนใครได้สอนใครเขามาถามว่าบ้าไปหมดโลกใครจะไม่สามารถรู้ได้ลงถึงขนาดนี้แล้วเฮ้ยพูดไปครั้งว่าบ้าอยู่สบายสบายพอยังดีแต่วันหนึ่งพอถึงวันตายก็ไม่พอแล้วจะพูดอะไรบ้างเขาจะถามว่าบ้าทั้งโลกพูดได้ยังไงมันก็เกิดความมันขาน้อยไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นพูดอะไรทางก็ไม่เกิดประโยชน์มันถูกที่ใส่ที่มันจะรู้ว่างั้นนะที่แรกนะเบื้องต้นมันยังไม่ได้คิดวิพากษ์วิจารณ์ให้กว้างขวางไปแต่มันก็ไม่นานเพราะจิตตรงนี้มันจะนอนใจได้ไหมสิ่งที่ไม่นอนใจมีอยู่พูดภาษาสมมติเราก็ทนโถอยู่เห็นอยู่ประจักษ์เฝ้าทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ต่อให้ได้ขี้ครอบหัวใจอยู่นั่นดังนั้นหลังก็ยึดยับมาถ้าเราเป็นของสุวิสัยจริงมนุษย์มันทั้งหลายรู้ไม่ได้แล้วเราเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรวะนะทำไมถึงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดทีนี้มันก็ต้องกระจายไปถึงปฏิปทาตรงที่อ๋อถ้าหากว่ามีปฏิปทาการดำเนินแล้วยังไงก็รู้ได้แน่พระพุทธเจ้าทำไมรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดเพราะปฏิปทาเขาว่าทำไมรู้ได้รู้ได้เพราะปฏิปทาการดำเนินนี่ทำไมจะไม่รู้ได้เพราะเมื่อมีปฏิปทาการดำเนินให้ตรงเป็นตามหลักธรรมที่เจ้าทรงสอนแล้วพ้นไปไม่ได้ต้องรู้นะที่นี่มันก็ขยายออกมามีแก่ใจมันถึงย้อนไปเรื่องพระพุทธเจ้ามันเอานี่เป็นสักขีพยานนะเมื่อมีสักขีพยานมันพูดไปได้ทั้งนั้นแหละเมื่อมีสักขีพยานมันพูดไม่ได้เช่นอย่างนี้จับผู้ร้ายมันมีของกลางจับได้หรือฝ่ายเชื่อเป็นงั้นฝ่ายดีก็มันมีของกลางอยู่แล้วอันนี้คืออะไรรู้ได้ยังไงเพราะเหตุอะไรเพราะเห็นนั้นเห็นนั้นนั้นนี่เมื่อสั่งสอนอบรมคนให้คนเข้าใจตามนี้ผู้ปฏิบัติตามนี้แล้วยังไงก็รู้ได้เช่นเดียวกันนี่ก็มีแก่ใจของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตั้งวงขวัญน้อยไม่อยากสั่งสอนแต่โลกทั้งที่ปรารถนาเป็นศาสดาสั่งสอนโลกมาอยู่แล้วแต่พอเข้าถึงนั่นจริงๆแล้วทำความขวัญน้อยเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นที่พระองค์ยังไม่ทรงวินิจฉัยท่าควรให้กว้างออกไปกว่าจุดเทียนสตันนั้นเหมือนก็มีนี่อย่างเดียวไม่มีอะไรจะเอื้อเข้ามาถึงได้เลยความจริงก็มาด้วยปฏิปทาเอื้อเข้ามาเมื่อถึงที่แล้วต้องคอยผลักออกที่บันไดว่าแล้วพลาดกับบันไดได้เมื่อถึงที่แล้วหรือปฏิปทาก็มาพอถึงที่แล้วมันก็พลาดกันได้ปฏิปทาหลังจากนั้นก็มีแจกพระไทยที่สั่งสอนต่อโลกคือพระเมตตาสุดส่วนอยู่แล้วแต่ไม่ทราบจะสอนได้ยังไงนี่เขาหาว่าบ้าอย่างว่าพอแยกมาถึงปฏิปทาแล้วอ๋อได้จริงพระเมตตาก็เต็มส่วนเลยทางพระเมตตาก็เดินได้จริงหลังจากนั้นก็พรหมจารุกาพระมหาพรหมราชนาเป็นมาราที่สองพระองค์ทรงตรงพระทัยแล้วด้วยเหตุผลอันนี้เอาที่เอาจริงจังเราจะไปฆ่านะฆ่าของผมไม่ทันการพูดในฝั่งนี้ก็ไม่มาฆ่าแต่ให้เป็นกำลังใจไม่มาฆ่าให้ดำเนินตามหลักปฏิบัติในวงปฏิวัติธรรมนิสัยใจของเราเป็นยังไงให้ดำเนินตามนิสัยนั้นขอให้ยึดหลักธรรมเป็นหลักไว้แล้วกันจะรู้นั้นเห็นนี่อย่าไปคาดไปคิดหากเกิดขึ้นภายในตัวนิสัยตัวของเองนั่นเป็นผลตกแต่งไม่ได้ตกแต่งเหตุเอาดีทั้งจริงทั้งจังรู้จะเข้าใจโดยลำดับมันถึงน้องอ้อยแล้วมันก็หายสงสัยทั้งหมดนั่นแหละมันปล่อยหมดที่นี่หมดกังวลทั้งนั้นขึ้นที่ว่าแดนสมมุติแล้วปล่อยโดยที่เฉิงว่างั้นเลยไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้แม้แต่ส่วนที่ว่ายิ่งนี่ก็ไม่ยึดตัวเองอีกแล้วท่านปัญญาจะอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังอีกก็ได้